ค้างกันอยู่1ปอยต์ไม้สุดท้ายเลยเฮ้ยนะเราต้องจบด้วยบวกต้องจบด้วยบวกจบนะจบนะจบด้วยลบรายการมันหมองนะเอาละกูปลดหนี้แล้วมึงสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อปอมครับปอมอายุเท่าไหร่ปีนี้25ครับทำอาชีพอะไรตัดต่อวิดีโอครับพอคุ้นไหมครับไม่แน่ใจว่าทำไมวะผมเคยโทรมาหรือไงผมเคยโทรมาในคุยต้องรวยอีพีแรกครับว่าแดนบวกหรือแดนลบอ่ะตอนนี้ยังบวกอยู่ฮะมันเหมือนแบบตีเสมอแล้วกรรมการเป่าจุดโทษอ่ะให้ฟังปอมเขาก่อนพี่ปอมมาว่าปอมเป็นยังไงสถานการณ์ครับผมก็จะเรียกว่ามาอัปเดตชีวิตละกันครับจากคราวที่แล้วครับคุยไปอีกทีหนึ่งตอนนั้นที่ว่าวางแผนว่าจะเก็บฉุกเฉินนะครับตอนนี้มันได้ครบแล้วครับก็สบายใจแล้วแล้วก็กองทุนที่ว่าเกษียณครับก็ลงอยู่ที่ผมก็เลยจะเริ่มมาจากแผนใหม่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ฉุกเฉินได้ส่วนหนึ่งผมก็เลยจะลดเก็บตัวฉุกเฉินลงแล้วก็จะมาเพิ่มเงินตัวลงทุนหน่อยครับผมเพราะนี้ก็ทำได้ไม่แปลกดีเลยตอนนี้เงินสำรองเราก็มีพอประมาณนึงใช่ไหมก็เลยจะปรับเงินที่จะใส่เข้าไปทุกเดือนลดลงแล้วก็เอาเงินนะรายเดือนเนี่ยเอามาลงทุนมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามีเป้าใหม่ว่าอีกสัก3ปีว่าจะอยากจะซื้อรถนะครับครับแต่ตอนนี้ก็คือเงินจากปกติที่เก็บได้ 5,000 ก็น่าจะได้ 6,000 ครับตอนนี้ครับอยากให้คนหนุ่มช่วยจัดการนะครับผมคิดว่าจะหักจากเก็บสำรองฉุกเฉินเนี่ยเหลือสัก1,000หรือ 1,500 เนี่ยครับแล้วลงทุนเพิ่มสัก 3,000 กว่าบาทถ้าเกิดว่าจะเป็นเรื่องรถใช่ไหมอีก3ปีเนาะ3ปีมันไม่ยาวมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะถ้าเอาเพื่อเป้าหมายเนี่ยครับอาจจะเก็บไว้ในพวกเป็นพวกกองทุนตราเงินตราสารหนี้สลากอะไรเงี้ยนะกองทุนพวกตราสารหนี้เหมือนเดิมแค่ว่าแยกออกไปแยกเป็นบัญชีนึงเลยว่าอันนี้เราจะทำเพื่อจะดาวน์รถจะซื้อรถเราเพราะว่าถ้าเป็นหุ้นเนี่ยมันหวือหวาพี่ก็ไม่แน่ใจว่า3ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกไหมเงินเราเกิดหายจังหวะที่จะซื้อมันก็แย่เพราะฉะนั้นถ้า3ปีมันสั้นเราต้องการความมั่นคงสูงกองตราสารหนี้ก็ได้นะครับครับผมน้าเต็งอะไรวะนะฮะแล้วมันทุร่าอะไรของมึงโอ้โหช่วยได้ช่วยเฮียอะไรเลยก็โดนไปแล้วเนี่ยผมว่ามีผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าเงินเดือนผมก็โดนลดมาเหมือนกันไม่ทันแล้วดูหน้าไม่ทันแล้วหรอไอ้เฮียนี่เสียงหัวเราะมึงคึกขนองมากเสียงมึงคึกขนองเหมือนเย้ยหยันกูมากเจอมึงข้างนอกแล้วกูจะเตะรวบขามึงไปน้องโชคดีปอมโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผม